สวัสดีครับอยู่กับพวกเราเทเลตครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรารีวิวนี่ไปเกนโดตัวน้อยใช่แล้วเป็นเกนโดในสเกลเวดีนะครับใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราด้วยความที่เซียนแล้วก็อยากได้ลายนี้เพิ่มนะครับใช่ครับเราเลยไปลุยนัมบะมาอีกรอบนึงแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือแต่นี่คือกล่องซุ่มนะครับใช่แล้วซึ่งเนี่ยมันจะเขียนว่าตัวเฮดน่าจะเป็นในกลุ่มของกล่องเฮดนะครับซึ่งด้านในเนี่ยมีใครบ้างก็จะมีนี่เกนโดนี่คือตัวที่เราได้แล้วนี่ตัวนี้นะครับใช่นอกจากนี้นี่ก็ยังมีมิสโตมิสโตอีตัวนึงตัวนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะจำไม่ได้แต่เจ้าน้องเพนกวินนี่ชื่อเพนเพนในกล่องนี้เราก็จะมีโอกาสได้ทั้งหมด4ตัวนี้นะครับ4ตัวด้านหน้าใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรใช่จะดูว่าจะซ้ำถ้าซ้ำเกนโดนี่ซีเรียสเลยนะใช่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าครับว่าดูกันเลยในกล่องซุ่มกล่องนี้เนี่ยเราจะได้อะไรนะจ๊ะครับป่ะสำหรับแพ็กเกจจิ้งนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปของฟิกเกอร์ที่เราสามารถมีโอกาสสุ่มได้จากกล่องนี้นะครับก็จะมีเพนเพนมีเกนโดแล้วก็มีตัวนี้ชื่ออะไรนะมายะตัวนี้ตัวนี้นะมายะมายะนะแล้วก็มิสโตมิสโตนะครับก็4ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ของบานเพสโตนะครับใช่ละครับและตรงนี้เนี่ยเป็นโลโก้ของอิจิบันกุจิซึ่งจริงๆแล้วมันคืองานจับฉลากนั่นเองมันเลยเรียกว่ากล่องสุ่มไงแต่อันนี้มันอยู่ในคอลเลกชันของ Evangelion S Cool นะใช่แล้วเขาจะบอกตรงนี้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มเนิร์ฟนั่นแหละใช่แล้วนี่ด้านข้างเรามาดูด้านข้างกันนี่ด้านข้างก็เป็นรูปของฟิกเกอร์ที่เรามีโอกาสได้ต่างๆเนี่ยเต็มตัวให้เห็นเลยพี่ซินอยากได้ตัวไหนจริงๆอยากได้มิสโตนะมิสโตอุ้ยแต่มิสโตน่ารักด้านล่างนะครับก็จะมีพวกคำเตือนต่างๆนะซึ่งเอาจริงๆเราไม่เคยสนใจหรอกกลับมาอีกด้านนึงดิอีกด้านนึงก็เช่นกันนะจ๊ะไม่มีอะไรมากให้ดูกันด้านบนเนี่ยเขียนว่าอะไรไม่รู้อะภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแล้วก็มีตัวฮิตแค่นั้นแหละด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ผลิตนะประมาณนั้นนะครับมีโลโก้ของไกลแน็กมีบอกวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั่นก็คือ PVC ABS นะจ๊ะเรามีด้านหลังให้ดูไหมเมื่อกี้รู้ว่าด้านหลังกับด้านหน้ามันเหมือนกันด้านหลังด้านหลังมี QR code ให้สแกนด้วยเผื่อใครจะไปสแกนนะครับเป็นของคุจิครับดูชัดๆอีกทีนึงดูกันประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่าใช่ดูทำเด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 เฮ้ยน่ารักตัวนี้นี่ที่เราได้มานะครับเฮ้ยเป็นเพนพนกน้อยนกเพนกวินติดน้ำร้อนน่ารักอ่ะชอบเราแกะดูกันเลยดีกว่ากันไกลนี่เจ้าตัวนี้นะบอกเลยว่าชอบกินเบียร์กับชอบแช่อ่างน้ำร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหุ้ยแต่ว่าโมเดลเขาดูดีมีน้ำหนักมากเลยนะพี่ติมโอ้โอเคนะเนี่ยน้องเพนเพนแป๊บนึงทำไมเขาถึงชื่อเพนเพนครับเพราะมีคำว่าเพนเราก็ยกกำลังสองก็เลยเป็นเพนเพนนี่หรอเพนเพนเข้าใจคิดเนาะปั้นง่ายนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยชอบแววตาเขาเป็นกลุ่มเพนกวินยุคใหม่มันเป็นยังไงเพนกวินยุคใหม่เนี่ยก็เป็นเพนกวินที่พัฒนามาจากยุคเก่าอ่ะยุคเก่าก็เรียบๆใช่ป่ะล่ะเอออันนี้ก็ล้ำหน่อยกินเบียร์แช่น้ำร้อนเชโดไลฟ์สไตล์มันนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดเป็นแล้วคือเจ้าของเขาอ่ะนะเดี๋ยวผมให้ดูเจ้าของเขานะเจ้าของเขาจริงๆคือคนนี้เจ้าของเขาคือมิสโตะที่แย่งเขาอยู่นี่เราอยากได้มิสโตแต่เราได้เบมิสโตมานะครับแล้วมิสโตก็กินเบียร์เก่งด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมขอดูด้านล่างนี่ก่อนมันคืออะไรเนี่ยสกรีนไว้ว่าอะไรเปล่าเขียนว่าบานเปโต้2010ไชน่านะครับก็ประมาณนี้เนาะที่เราได้มาคือมันไม่มีดีเทลอะไรให้รีวิวเลยว่ะพี่ตินแต่เอาจริงๆแล้วนะผมรู้สึกว่าการลงสีเขาเยี่ยมว่ะ
เจ๋งเจ๋งแล้วก็เนี่ยตรงป้ายชื่อเขาเนี่ยเพนยกกำลังสองเนี่ยให้นี่ไงให้เกนโดไปเลี้ยงก่อนอยู่เกนโดดูแลก่อนตัวใหญ่เท่าเกนโดเลยก็ความสูงของโมเดลนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วเลยทีเดียวถ้าวัดจนถึงเนี่ยปลายงอนกันนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีฐานมาให้อะเนาะสำหรับตัวนี้ก็น่าจะไปวางเล่นน่ารักน่ารักเอาไปเป็นที่ทับกระดาษก็ได้เนี่ยโต๊ะทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยวส่งเอาไปให้พี่ตินเขารีวิวถ่ายอินเสิร์ตเถอะปะน่ารักเชียวสิ่งที่เราได้มานะครับเรียกได้ว่ามาได้ครึ่งทางแล้วสำหรับกล่องสุ่มกล่องนี้นะครับหลายสกูลอีวาเกเลียนเอสสกูลนะครับเราได้กินโดมาแล้วได้พินมาแล้วตอนนี้เหลือมายะซาโตะกับมายะสำหรับกล่องฮิตนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปซอยมาเพิ่มอีกใช่แล้วเรามาดูว่าเราจะได้ซ้ำได้ดวงดีดวงซวยกันขนาดไหนนะแต่เอาจริงๆแล้วนะผมว่าเจ้าเนี่ยที่เราได้มาก็คุ้มนะสำหรับกล่องนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มที่เราได้มาจากร้านน้ำบาทในราคา50บาทโอ้ก็ถือว่าวันนี้ไปเดินเดินแล้วก็อ่ะไหนๆก็มาแล้วก็หยิบมาซะก็น่ารักในฟิกเกอร์เล็กๆอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็โอเคผมว่ามันเหมาะกับการไปวางตัวทำงานอืมเอ้ยไว้แต่ว่าสำหรับผมนะเจ้าตัวเพนๆตัวเนี้ยเพนๆน้อยเนี่ยผมว่าการลงสีเขาค่อนข้างเยี่ยมยุทธเลยแล้วก็การลงสีในส่วนที่เป็นสีเมทัลลิกเนี่ยทำมาได้ดีไอเพจคอเนี่ยเพจตรงชื่อเขาเนี่ย มีความรู้สึกว่าเป็นป้ายโลหะเลยนะ ก็โอเคแต่ว่าตัวมันถ้าเทียบกันสเกลแล้วเนี่ยตัวมันถือว่าใหญ่ไปหน่อยถ้าเทียบกับเกนโดนะใช่ใช่ใช่ดูเกนโดเลยคือถ้าไอเนี่ยหิวว่ามันแดกเกนโดได้นะ แล้วปากก็ใหญ่มากเลย ผมชอบงานลงสีเขาจังเลยรู้สึกว่าเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวนะตัวเล็กๆนะแต่ว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะก็ว่าที่เหลือเราก็ต้องตามเก็บอีก2ตัวให้ได้ใช่แต่ว่าวันนี้ที่เราได้มาก็แอบเฟลนิดนึงตรงที่ตูดของเพนๆนะครับถ้าให้ดูเนี่ยตูดมันจะเหลืองๆนิดนึงนะใช่โอ้น่ารักดีอย่าเพิ่งน้อยใจนะของเรามีใหญ่ๆก็มีอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรางานยุ่งแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะอัดตัวใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเยอะไงใช่แล้วเลยขออนุญาตมาอัดตัวเล็กๆพวกนี้ก่อนดีกว่าเนาะมีนอกลายเลยทีนี้ อันนี้แบบว่าถ้าสายสาวๆเนี่ยถ้าสายโมเดลผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบกันนะถ้ารุ่นราวคราวเดียวกับผมช่วงอายุตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยดูผ่านการ์ตูนใช่ไหมเขาเรียกว่ามันเป็นหนังการ์ตูนแนวการเรื่องแรกๆเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ล่ำลากันไปแค่นี้ละกันผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามหามาให้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะมาตั้งโชว์จอดทีละตัวให้ดูกันเลยเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาย